เมื่อความศรัทธาเปรียบได้ดั่งขุนเขาที่ขับเคลื่อนสังคมเราไปสู่เส้นทางอันดีงามการเปิดพื้นที่ศาสนสถานนำสู่สันติจึงเป็นหนึ่งแนวทางที่จะนำความสว่างสงบสะอาดมาอยู่ในชีวิตแต่ละวันของศาสนิกชนผ่านเรื่องราวของการไปแสวงบุญในกิจการฮัจญ์งานบุหรี่งานผู้สูงอายุงานคนพิการงานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อศาสนิกให้ห่างไกลโรคงานแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกรวมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมโดยปัจจุบันมีศาสนสถานจำนวน95แห่งแล้วที่เปิดร่วมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้จากจำนวนเกือบ 3,000 แห่งที่เข้าร่วมโครงการศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพในช่วง8ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราทำก็คือ 1. จัดเวทีให้เพื่อให้เขาได้คุยกันเวทีนี้นี่นอกจากเป็นการคุยกันแล้วเขาก็เอาของดีๆในชุมชนในหมู่บ้านมีของดีเยอะเขาเอาของดีๆมาแลกกันพอเขาเอาของดีๆมาแลกกันเนี่ยเขาก็จะเห็นสิ่งที่ดีงามก็ต่อยอดไปได้อันที่สองเรารวบรวมความรู้ระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับชุมชนระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับศาสนานะเราเป็นคนช่วยกันรวบรวมแล้วก็ให้เขาลองทำอันที่สามเราอบรมความรู้เหล่านี้ให้กับในพื้นที่อันที่สี่ก็คือที่ไหนทำดีเราก็ไปเชื้อชูนนะเราก็ไปทำสารคดีทำบทโทรทัศน์บทวิทยุเพื่อไปเผยแพร่ให้เขารู้สึกภูมิใจแล้วเอาความดีเหล่านี้ไปทำที่อื่นได้สุดท้ายเราเติมเงินลงไปนิดหน่อยนะต้องบอกว่าเงินที่เราเติมเนี่ยเติมลงไปนิดหน่อยเพื่อให้กระบวนการมันขับเคลื่อนไปได้และเป็นตัวเงินตั้งต้นที่จะให้ชุมชนมาเติมต่อเพื่อระบบขับเคลื่อนต่อไปได้นั่นคือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขและสปท.ทำทุนจริงๆมันมีหลากหลายในพื้นที่นะครับไม่ว่าเป็นทุนเชิงสังคมหรือเชิงงบประมาณหลายแห่งค่อนข้างทำได้ดีในเรื่องของการดึงทุนนะครับบางแห่งในไม่ได้ง้อในภาครัฐนะครับสามารถที่จะดึงทุนทำยกตัวอย่างของสถาบันศึกษาปนเขาเองก็ตั้งทุนของเขาที่จะดูแลของเขาเองนะครับทุนของบุคคลของเขาทุนของการทำผลิตภัณฑ์ที่จะใช้จ่ายในส่วนของสถาบันศึกษาปนโดยให้เด็กทำกันเองหรือของมัสยิดของบือแรงที่นาราธิวาสเขาใช้ศักยภาพของกลุ่มคนที่มีอยู่นะครับในการที่จะทำกลุ่มที่จะเข้ามาพัฒนาศาสนสถานพวกนี้มีกลุ่มคนที่เป็นผู้อาวุโสเป็นผู้นับถือนะครับเข้ามาเป็นเลี้ยวเป็นแรงในการดำเนินงานนะครับหรือของวัดเองก็ตามก็มีความเข้มแข็งที่สามารถใช้ทุนของผู้สูงอายุนะครับที่จะทั้งกลุ่มดูแลสุขภาพกันเองโดยใช้ท่านเจ้าอาวาสเป็นหลักระยะเวลากว่า10ปีแล้วที่แปลงผักสมุนไพรชุมชนบ้านบ่อแพในปอนออามานิยะได้พัฒนามาโดยเริ่มจากแปลงรวมแล้วขยายสู่แปลงย่อยตามปอนอแต่ละหลังเพื่อสร้างพื้นที่อาหารสุขภาพตามวิถีอิสลามก็คือวันสุดท้ายที่เดินออกจากที่นี่ไปอยากเห็นว่าทุกคนมีค่ามีประโยชน์ต่อสังคมเมื่อมาอยู่ที่นี่ต้องมาเป็นผู้ร่วมกันบริหารร่วมกันจัดการร่วมกันผลักดันภาพของปนหรือสร้างปนให้ปนคำว่าปนที่ยืนโดยลำแข้งของตัวเองจะมีระบบการบริหารการจัดการที่มันครบวงจรนะครบวงจรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำธุรกิจเพื่อนำเงินมาเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อการบริหารการจัดการของปนผักนี้ไปหาเมล็ดพันธุ์กันเองก็คือปลูกกันเองแล้วก็แจกจ่ายกันตามปนที่นี่ก็คือจะหุงข้าวทำกับข้าวกันเองก็คือเอาผักตรงนี้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารมาที่นี่นะครับถือว่าท่านโต้ยหม่ำเนี่ยเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มีความทันสมัยแต่ในเรื่องของศาสนาเนี่ยท่านก็ถือว่ายึดหลักการของศาสนาที่มั่นคงแล้วก็นำหลักศรัทธาเนี่ยมาสอนพี่น้องมุสลิมดูแลตั้งแต่เยาวชนคนจนถึงวัยชรา
การที่บบอเห็นทักษะของเด็กๆแต่ละคนอย่างปลูกผักสร้างพื้นที่ผลิตอาหารของปอเนาะงานแกะสลักไม้งานก่อสร้างรวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์เป็นโอกาสพัฒนาตามความสนใจของนักศึกษาโดยชุมชนเป็นฐานด้านปอเนาะก็สามารถพึ่งตัวเองได้และยังเป็นที่พึ่งของชุมชนตั้งแต่เด็กจนวัยชราเพื่อทุกคนจะได้กลับไปหาพระเจ้าอย่างภาคภูมิวัดรังสิตาวาสกับการอยู่ร่วมกันในชุมชนไทยมุสลิมและพุทธเมื่อไหร่ที่มีงานชาวบ้านต่างออกมาช่วยเหลือกันทำแบบนี้มาตั้งแต่อดีตเช่นเดียวกับการเปิดศาสนสถานเพื่อการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนวันนี้ทางกำลังใจให้ผู้สูงอายุครับเพราะว่ามันเป็นประเพณีจัดมาแล้ว20กว่าปีครับแล้วก็3ต่อไปสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุครับแล้วเป็นอะไรอ่ะช่องทางในการให้ลูกหลานได้มาร่วมขอขมาขออภัยแล้วก็แสดงความยินดีครับมอบของมาร่วมเพื่อเป็นของขวัญครับร่วมกิจกรรมชาวบ้านนะคะมาช่วยกันแล้วก็วัตถุดิบที่ได้ก็คือเอาจากตามหมู่บ้านนะคะก็บ้านไหนมีก็เข้ามารวมกันนะคะเพื่อทำเป็นรูปกิจกรรมรูปประกอบสมุนไพรแล้วก็ทำกลุ่มแม่บ้านของดอกไม้จันทร์นะอย่างเครื่องจักสานก็จะเป็นของคุณป้าอีกท่านหนึ่งก็เป็นกลุ่มนึงอะค่ะก็จะมาทำร่วมกันตรงศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ค่ะงานทุกอย่างในชุมชนและตำบลนั้นมันไม่ใช่งานของเจ้าหน้าที่เป็นงานของประชาชนซึ่งในที่นี้คิดว่าเมื่อไหร่ประชาชนมีความรู้สึกว่างานเป็นของเขาครับสิ่งที่ตามมาก็คือเขาจะหาปัญหาแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือเขาจะหาแนวทางแก้ปัญหาโดยเจ้าหน้าที่แค่เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลช่วยสนับสนุนการที่วัดร่วมมือกับทุกภาคส่วนดูแลสุขภาพของคนในชุมชนผ่านการตรวจสุขภาพมีเมนูลดเบาหวานลดความดันมีสนามเล่นกีฬาการบวชสามเณรมีกลุ่มตีกลองยาวโบราณงานจักสานทำดอกไม้จันทร์ดังที่ได้มาจัดร่วมกันในงานผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธงครั้งนี้และงานเหล่านี้ได้ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อทุกศาสนิกแล้วเด็กๆและเยาวชนเป็นอนาคตของชุมชนดังนั้นมัสยิดดารุตมูฮายิรีนบ้านนาหอมและเครือข่ายจึงร่วมมือกันดูแลให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนและมีพื้นที่ปลอดภัยอยู่ได้แบบไม่อึดอัดพอดีเมื่อก่อนเข้าไปอยู่ที่นู่นนะให้กำลังใจตัวนี้บอกว่าพอกลับมานี่จะซื้อเป็นของตัวเองให้เขาทำงานพอกลับมาก็ซื้อรถที่ทำงานนี่ว่าเถอะก็คือแรกๆอ่ะเราก็คือศูนย์นะไม่มีอะไรเลยในสมองเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรผมว่าไม่ใช่บันดาลใจจากทุกฝ่ายในชุมชนผมว่าไม่มีการร่วมมือหรือมันไม่สำเร็จแล้วมันบรรลุเลยแต่โดยที่ว่าเราร่วมใจร่วมมือตั้งแต่หยดแรกถึงหยดสุดท้ายนี่ผมว่านี่แหละก็คือบทความที่สำเร็จที่เราบรรลุตรงนี้เราปล่อยเต็มที่คือปล่อยให้ตามความคิดของเด็กจะคิดอะไรอยากจะทำอะไรเราให้เต็มที่เราก็จะแบ่งตารางเวลาตรงนี้เป็น2ห้วงเวลานะครับกลางวันเนี่ยเราจะเอาวิชาการซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆนะครับกศน.เกษตรพัฒนาชุมชนอะไรพวกนี้ก็จะเข้ามาทุกๆวันเลยจะเข้ามาจะแบ่งเวรเลยใน5วันเนี่ยจะแบ่งเวรเข้ามาเลยวันนี้เป็นเวรของหน่วยงานไหนปศุสัตว์ประมงอะไรก็มาให้ความรู้กับเด็กตั้งแต่6โมงเราก็จะให้เป็นหน้าที่ของผู้นำศาสนาผู้นำศาสนาเองก็จะมาสอนทุกคืนแล้วก็จะมานำละหมาดอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เด็กรู้ถึงคุณพ่อแม่แล้วก็ความเดือดร้อนของพ่อแม่เด็กก็ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยเมื่อเด็กๆพ่อแม่โตอิหม่ามทั้ง10มัสยิดอบต.จรังทหารพัฒนาฝ่ายปกครองได้ทำงานร่วมกันผ่านการฝึกฝนทางด้านร่างกายให้โอกาสด้านอาชีพส่งเสริมพลังทางจิตใจควบคู่กับการจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่กดดันทั้งที่ฝึกอบรมและที่บ้านเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เยาวชนในตำบลจรังมองเห็นอนาคตของตัวเองทั้งมีความแข็งแรงกลับมายืนเคียงข้างมัสยิดได้อีกครั้ง
การที่ปอนอวัดมัสยิดเปิดตัวศาสนสถานให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและทุกศาสนิกโดยมีเครือข่ายสาธารณสุขคอยสนับสนุนกระบวนการจนคนในพื้นที่มีความเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากภายในเช่นนี้แล้วความสุขสงบจะมีขึ้นได้ด้วยทุกดวงใจที่เปิดรับการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเคารพ